Good morning คิดถึงทุกคนจังเลย because last night I went live somewhere else but yep I miss you guys นะฮะคิดถึงทุกคนนะฮะมาวันนี้เราเรียนเรื่อง Harry Potter and the Chamber of Secrets นะฮะโอเคพร้อมเรียนหรือยังจ๊ะ Good morning นะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ Good morning กับครูหน่อยแล้วสวัสดีคุณไอซ์นะฮะคุณปริชาติ Joyceนะคะมาทันเออเลิศนะคะ so it's good to see you guys นะวันนี้ค่อนข้างจะ fresh จริงๆ I'm a bit sick last night I mean มันแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเออแต่ก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่านี่มัน chapter ไหนวะงง chapter 9นะคะ Myrtle จอมคร่ำครวญนะคะ good morning ค่ะนะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียน the writing on the wall นะคะวันนี้หน้าไหนแล้วล่ะ บางคนถามหน้าเนาะ158นะคะแต่ว่าหนังสือแต่ละเล่มแต่ละสำนักพิมพ์อาจจะมีสลับหน้ากันนิดนึงนะคะ page 158นะคะเข้ามาเรียนได้เลยนะใครชอบภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรื่อง Harry Potter and the Chamber of Secrets book 2นะคะ book 2ครั้งที่แล้วถึงตรงนี้นะคะที่ Harry เล่าแป๊บนึงเนาะเอาแมวเนาะแมวของ Filch คุณนายนอริสนะคะไปตรวจแล้วมันแข็งไงมันโดนคำสาปนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกตกใจอยู่นะคะแล้วก็แฮร์รี่นี่ก็สงสารฟิลช์นะถึงแม้ว่าจะดีเทสก็ตามดีเทสก็คือไม่ชอบนะฮะนะแต่แฮร์รี่ก็อดสงสารไม่ได้แหละ he couldn't help feeling a bit sorry for him นะฮะ feel sorry for someone คือเรารู้สึกสงสารนะคะคุณจอยขอบคุณมากค่ะนะคะอันนี้ความเดิมตอนที่แล้วขอครูแบบเกริ่นนิดนึงเนาะ though แต่ว่านักเรียนคำนี้นะหลายคนชอบอ่านผิดแล้วเข้าใจผิดมันอ่านว่า though ค่ะที่รัก though พิมพ์เร็ว though แปลว่าแต่ว่านะคะใช้คล้ายๆกับบัตรนั่นแหละค่ะนะสงสารแต่ก็ไม่เท่ากับสงสารตัวเองอ่ะเห็นไหม not nearly as sorry as he felt for himself เนี่ยนะคะก็สงสารตัวเองเพราะอะไร if Dumbledore believed Filch he could be expelled for sureถ้าดัมเบิลดอร์เนี่ย believed ก็แปลว่าเชื่อใช่ไหมคะเชื่อฟิลช์ว่าแฮร์รี่เป็นคนทำเนี่ย he ตรงนี้คือแฮร์รี่ would be expelled นะฮะโครงสร้างนี่ be บวก verb 3คือประธานถูกทำนะฮะเขาก็จะถูกไล่ออกแน่ๆเลย for sure เห็นไหมไม่ใช่ต๊อดที่รักเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอสอนคำนี้นิดนึงอันนี้ที่ครูสอนไปเมื่อกี้คำว่า though นะฮะ though ที่ว่าแต่อันนั้นเรียนพิมพ์เร็ว t h ออกเสียงด้วยค่ะ o u g hthough แปลว่าแต่ว่านะคะส่วนอันนี้ค่ะที่คุณจอยส์พิมพ์เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่รักนะหลายคนสับสนบ่อยค่ะไม่ต้องตกใจ thought t h o u g h t thought เป็นคำนามก็ได้ค่ะแปลว่าความคิดเป็นกริยาก็เป็น verb ช่องสองของอะไรของ think เห็นไหมคะภาษาอังกฤษมันดิ้นๆหน่อยแหละthough ออกเสียงด้วย though แปลว่าแต่ว่านะฮะthought เป็นคำนามแปลว่าความคิดนะคะเป็นกริยาเป็น verb ช่องสองของ think ก็แปลว่าคิดเช่น I think he likes me สมมตินะฉันคิดว่าเขาชอบฉันอันนี้ผู้ปัจจุบันถ้านักเรียนเล่าเป็นอดีตก็คือตอนนั้นฉันคิดว่าเขารักฉันเขาชอบฉันว่าแก I thought he liked ที่เติม ed นะ me อย่างเงี้ยก็คือ verb 2เข้าใจปะนะเราก็ใช้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องจำไว้ว่ามันเป็นได้ทั้งคำนามและกริยาสมัยครูเรียนแรกๆครูไม่รู้ค่ะเป็นคำนามได้ครูก็จำเป็น verb 2อย่างเดียวนะคะโอเคไหมครูถามนิดนึงไม่เป็นไรดีแล้วค่ะที่พิมพ์ผิดจะได้สอนเพื่อนๆเพิ่มไปครูลบแล้วคำไหนแปลว่าคิดความคิดคะคำไหนพิมพ์เร็วคำไหนนะเราจะได้ฝึกมันมีอีกนะเธอมันไม่ใช่มีแค่2คำนี้นะที่คนงงอ่ะอีนี่อีกตัวหนึ่ง T O U G H นะอันนี้อะไรคะที่รักเร็วลองดูคือมันจะมีภาษาอังกฤษจะมีบางคำที่ผีบ้าผีบอมันไม่สะกดให้มันห่างๆยากๆต่างๆกันหน่อยนะใช่ไหมอันนี้ว่า tough เอ้า do thought tough และอีตรงกลางมันมีอีนี่เหมือนกันหมดเลยเห็นปะ O U G HOUGH อันนี้งอกทีขึ้นมาอันนี้ OUGH อันทับเฉยๆก็ได้อย่างเงี้ย สวัสดีค่ะคุณมด good morning เก่งมาก thought แปลว่า
ความคิดหรือคิดนะคะส่วน tough แปลว่าอะไร tough นะเป็น adjective แปลว่าทนทานนักเรียนนะฮะ tough ตรงนี้เป็น adjective นะทนทานให้ไป3คำก่อนนะ though แต่ว่า thought ความคิดหรือเป็นเวิร์บช่อง2ของ think though tough เมาละ tough เป็น adjective แปลว่าทนทานนะคะโอเคแล้วเนาะถ้าโอเคพิมพ์1ให้ครูหน่อยเดี๋ยวเรียนต่อนะคะนั่นแหละเลิศพิมพ์แบบคุณ Joyce นะคะนะโอเคไปแล้วนะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต่อกันตรงนี้นะคะคุณเยี่ยมขอบคุณมากค่ะน่ารักที่สุดนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านจากตรงนี้นะคะนะจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวแปลไปด้วยกันนะถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจเป็นกำลังใจให้คุณนิดนึงค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมเอ่ยเป็นกำลังใจให้คุณหน่อยนะจ๊ะพร้อมยังนี่เขาหัวใจทำนี้อย่างที่รักขาขอแบบนี้เลยค่ะนะคะนี่นะมันจะเห็นหัวใจลอยนะฮะมันจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมใน1,800แล้วนะคะใครชอบภาษาอังกฤษเข้ามาติดตามได้นะคะมาเรียนไปด้วยกันโอเคป่ะ Dumbledore was now muttering strange words under his breath and tapping Mrs. Norris with his wand but nothing happened she continued to look as though she had been recently stuffedเป็นไงฮะ Dumbledore was now muttering strange words X แปลว่าไล่ออกขอขยับนะคุณเลิฟขอบคุณมากค่ะคุณเลิฟ BTS นะฮะรัก BTS นะอันนี้แปลว่าไล่ออกเนาะขยับไปตรงนี้นะไม่พอ Dumbledore นะฮะ Dumbledore นะ was now muttering อันนี้เวลาเล่าเรื่องเป็นนิยายมันจะเป็น past tense นะคะอันนี้ก็เป็น past con เนาะเห็นไหม was บวก verb ing นะwas เป็นตัวที่บอกว่ามันคืออดีตใช่ไหมคะing คือกำลังทำณขณะนั้นในอดีต Dumbledore กำลัง mutter ว่าอะไรก่อน mutter งึมงำยึมยำอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนแบบพูดงึมงำอ่ะนะเนี่ยก็งึมงำพูดอะไรแบบพึมพำอ่ะนักเรียน mutter นะคะอันนี้เป็น ing ใช่ไหมก็คือกำลังพูดพึมพำอยู่กับตัวเองว่างั้นเถอะนะพึมพำภาษาอังกฤษstrange words strange ออกเสียงก่อน strange คืออย่างนี้ mutter เฉยๆเป็นกริยาเพราะพึมพำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น past con คือ was muttering เนี่ยก็คือ be บอกว่า ing คือกำลังทำนะคะพอ was เป็นอดีต strange เพราะอะไรคะเมื่อวานก็สอนไปในไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ไลฟ์ที่นี่เนาะเมื่อวานนะใครชอบนะคะคุณหนุนก็แบบเอ้ยเรียนแล้วชอบดีนะก็ไปติดตามได้นะคะมีอีกหลายที่เนาะบางทีก็ไลฟ์ที่อื่นวิดีโอยาวๆเขาก็ลงอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ากลุ่มได้เหมือนกันเข้ากลุ่มก็เวลาครูไลฟ์ก็จะแชร์ไปให้นะคะในกลุ่มจะได้มาstrange แปลว่าแปลกถูกต้องแปลกที่รักเห็นตกกอไก่เป็นแปลแปลกนะฮะแปลก strange ไปขยาย words เป็น adjective ถูกไหมขยายคำนาม words เป็นคำศัพท์คำพูดนะก็อีดัมเบิลดอร์นี่ก็บ่นพึมพำอะไรไม่รู้เป็นคำแปลกๆนะคะนะทีนี้อันนี้ก็สอนบ่อยเพราะว่าครูอยากให้เราจำคู่กันไปเพราะรู้ strange เพราะแปลกเติม er stranger คนแปลกหน้านะคะตอนนี้มีหมาอยากเรียนด้วยนะคะว่าไงคะลูกจุ๊บอยากเรียนด้วยได้หมาครับแม่อบิขี้เกียจทีหนึ่งขออภัยทุกคนตั้งใจเรียนอยู่มันมาบิขี้เกียจใกล้ๆน้องอยากคุยด้วยเอ๊ะยังไงขยับยังไงทุกคนเรียนต่อคนแปลกหน้าถูกต้องนะคะunder his breath ก็คือพึมพำอยู่ในคออ่ะนะขอบคุณมากแม่กายมาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ภาพเป็นขอสวยอีกแล้วขอบคุณค่ะ เขาห่วงของเขาด้วยนะเธอจุบุน่ะนะถ้ากูถอดภาพเป็นคอเขาจะมองว่าเอาไปไหน นะพูดพึมพำเสียงประหลาด under his breath ว่าอะไร breath ลมหายใจบุ๊อย่าชนลูกหมาคงมันงองแงลมหายใจพิมพ์เลย breath ก็พึมพำนั่นแหละนะ under his breath ก็คือมันจะแปลว่าใต้ลมหายใจก็ไม่ได้เนาะก็คือพึมพำอยู่ในปากอะนะฮะแต่ว่า breath ว่าลมหายใจจุ๊บถอนหายใจทำไมฮะเธอเหนื่อยเหรอฮะหมาคงมายืนถอนหายใจค่ะเอียงเลยทุกคนขอไปชีวิตเหมือนเหนื่อยมากนะคะถอนหายใจแป๊บนึงนะฮะน้องหมามันมาเล่นแล้วมันเบี้ยวเทอะตรงยังทุกคนตรงแล้วพิมพ์หนึ่งให้ครูหน่อยงงแล้วเนี่ยเสียงครูชัดนะโอเค
ต้องขยับขึ้นหน่อยไหมมันจะโดนอันนี้เนาะแป๊บนึงนะทุกคนโอเคโอ้ยมีคนแชร์ให้เยอะเลยขอบคุณมากนะคะน่ารักลมหายใจ breath breath ออกเสียงด้วย breath and tapping tapping ก็อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคำว่า tap เนี่ย tap 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 เห็นไหมกำลังสอนเรื่อง breath เลยเหรอคุณว่าสอนวิชาอะไรอังกฤษเหรอหรือว่าอะไร breath เป็นลมหายใจอยากรู้เลย tap ก็คือเคาะอย่างเงี้ยแปะแปะ Mrs. Norris นะฮะมิสซิสสอนไปแล้วเนาะแต่ว่าทบทวนหน่อยมิสซิสแต่งยังแต่งงานยังแต่งงานยังแต่งแล้วนะคะมิสซิสแต่งแล้วนะคะมิสซิสนอริสแต่ว่านี่เป็นแมวนะคะแมวอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเขาเรียกแบบสุภาพอะค่ะมิสเตอร์มิสซิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิสก็คือยังไม่แต่งเนาะเคยสอนไปแล้วนะมิสอย่างนี้คือยังไม่แต่งส่วนแบบโอ๊ยเท่าเทียมกันฉันไม่อยากบอกฉันแต่งหรือยังก็มิสแบบนี้ไปตามสบายนะคะได้หมดแต่งแล้วยังไม่แต่งไม่บอก Mrs. Norris with his wand นะก็ตรงนี้ Dumbledore เนี่ยพึมพำนะแล้วก็ tapping and tapping ตรงนี้ก็เป็นกริยาคู่กับ was เนาะก็กำลังเคาะเคาะเคาะ Mrs. Norris ด้วย his wand ตัวนี้ไม่อ่านว่าแวนนะครูอ่านแวนมาตั้งนานมันอ่านว่าวานนะคะแปลว่าไม้กายสิทธนะคะไม้เท้าไม้กายสิทธิ์นะก็สมมตินี่ไม้กายสิทธิ์ใช่ไหมก็พึมพำพึมพำแล้วก็เคาะเคาะสมมตินี่เป็นแมวเคาะเคาะเนี่ยคือแทปปิ้งเห็นปะนี่คือวาน but nothing happened น้องจุบุสาธิตเรื่อง breath เหรอ แต่งแล้วนะคะnothing happened แต่ nothing happened เพราะอะไร happen แปลว่าเกิดขึ้นนะคะเป็นตัววีดีเป็นช่อง2เนาะก็เคาะเคาะพึมพำไล่มนแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ nothing happened พิมพ์คำว่า happen เลยแปลว่าเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้น she continued to look as though she had been recently stuffed นะเป็นไงมาลบก่อน she continued นะฮะ continue ก็แปลเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องตรงนี้ด้วยฮะ to look เธอก็คือเจ้าแมวเนาะMrs. Norris เป็นผู้หญิงใช่ไหม she ใช้แทน Mrs. Norris นะคะว่าก็ยังคงดูเหมือนว่านะคะเพราะคำว่า as though แปลว่าราวกับว่าเห็นไหมคำว่า though ที่เรียนไปเมื่อกี้นักเรียนที่เรียนไปเมื่อกี้นะ though ที่เรียนไปเมื่อกี้อ่ะพอมันใส่ as เข้าไปข้างหน้าความหมายเปลี่ยนเป็นอะไรพิมพ์เขา as though กันเร็วราวกับว่าจุบุจะแย่งแม่สอนเหรอหมาครูวันนี้เป็นไรไม่อยู่ก็งองแงราวกับว่า as though she had been recently stuffed ให้นึกถึงตุ๊กตาไอ้ไม่ใช่ตุ๊กตาอะไรวะที่เรียก stuff อะก็คือถูกแช่แข็งอะนะคะถูก stuff อะที่เขาเรียกว่าเอาสัตว์มา stuff ไว้อะนะคะเนี่ยก็คำนี้ stuffed เหมือนกับว่าเธอเนี่ย recently เมื่อไม่นานมานี้ถูก stuff เอาไว้นะคะเนี่ย stuffedShe had been recently stuffed นะฮะนี่ก็เป็นโครงสร้าง passive voice แบบหนึ่งนะคะก็คือ be verb 3เห็นไหมคะแต่เป็น past perfect had been บวก verb 3 recently เป็นการ อธิบายว่าเมื่อไม่นานมานี้ออกเสียงเรียก recently นั่นแหละนะคะตรงนี้ก็คือเธอเพิ่งถูกเมื่อไม่นานมานี้เธอถูก stuff เอาไว้เนาะต่อท่อนต่อไปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า recently ให้กูหน่อยถ้าพร้อมเรียนแล้วพิมพ์คำว่า recently ตัวนี้ให้กูหน่อยอ่ะแปลว่าเมื่อไม่นานมานี้นะเธอ recently เขียนตรงไหนดีล่ะเขียนภาษาอังกฤษนะ นักเรียนจะได้จำได้นะคะit's for your own good actually นะคะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ได้ไหมอ่ะเพิ่งจะ20แชร์เองที่รักไหวอยู่เนาะถ้าไหวจะสอนต่อไหนดูแชร์แป๊บหนึ่งมีหนึ่งแชร์เพิ่ม recently เมื่อไม่นานมานี้เยี่ยมเลยนะคะนะขออีกสัก4แชร์ได้ไหมเดี๋ยวเริ่มอ่านนะคะขอเอาใจแบบนี้ที่รักนะแล้วก็แชร์กูหน่อยเลยนะคะนะแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ครูนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เขาชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะโอเคอีกหนึ่งแชร์อ่ะไปถ้าเกิดยังแชร์อยู่ได้ก็ดีนะคะขอบคุณมากไป I remember something very similar
happening in อันนี้เป็นชื่อสถานที่ที่ประหลาดประหลาดครูขอไม่อ่านนะอ่านไม่ถูก said Lockhart a series of attacks the full stories in my autobiography I was able to provide the townsfolk with various amulets which cleared the matter up at once อ่ะทีนี้อีล็อกฮาร์ทมาค่ะก็บอกว่า I remember something very similar happening in อันนี้ชื่อสถานที่อ่ะกูอ่านผิดจังเลยอ่ะวากาดูกูสักอย่างอ่ะวากาดูกูอันนี้เป็นชื่อคืออย่างนี้ชื่อเฉพาะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะต้องไปเช็คนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันออกเสียงไงนะ remember ว่าอะไรฉันจำได้ฉันนึกออก remember ออกเสียงด้วยนะ remember something very similar ว่าอะไรกะที่รักขา similar พิมพ์ด้วยแปลด้วยเร็วนะคะ similar ว่าอะไรอุ้ยใช้กันเยอะเลยน่ารักแปลว่าคล้ายแล้วกันลูกนะถ้าคุณเฟียสถ้าเกิดเหมือนมันจะเป็น same อ่ะนะอันนี้มัน similar คล้ายเกือบเหมือนแต่ยังไม่เหมือนเป๊ะอย่างนี้แล้วกันคล้ายนะจ๊ะคล้ายsimilar very good very good นะคะใกล้เคียงอยู่ฉันนึกออกฉันจำได้ว่ามีอะไรบางอย่างคล้ายๆแบบนี้แหละนะ happening เกิดขึ้นในอีนี่มันประเทศอะไรนะ เป็นสถานที่อ่ะวากูดากูอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ย said Lockhart อีล็อกฮาร์ทก็พูดขึ้นมานะฮะจำล็อกฮาร์ทได้ไหมอีหล่อๆแต่นี่ใสเสียนะฮะช่องหนึ่งคือ say ใช่ไหมล็อกฮาร์ทที่แบบมันไม่นิสัยไม่ดีเพราะมันชอบอวดไงมันชอบคิดว่ามันชอบบอกว่ามันเก่งแต่มันไม่ได้เก่งจริงอ่ะนะฮะเห็นไหมเล่าเรื่องมันเป็นเศษก็คือช่องสอง a series of attack ว่าอะไรก่อนไม่ใช่ผงซักฟอก แต่ว่าบุกลุกอ่ะพิมพ์เร็ว attack ก็คือว่าผงซักฟอกก็คือไป attack สิ่งสกปรกนั่นเองเข้าใจป่ะเออนะวันหลังเห็นผงซักฟอก attack เขายังมีอยู่ใช่ป่ะ นะa series ตรงนี้ก็คือมีการ attack หลายๆครั้งนึกออกไหมเป็นซีรีส์เลยอะนะติดต่อกันหลายหน a series of attacks เติม s นะฮะ the full stories in my autobiography มันก็ขายของเก่งด้วยนะ e lockhart เนี่ย full stories นะฮะ the full story เรื่องเต็มเรื่องเนี้ยอยู่ในอะใครรู้มั้งว่าแปลว่าอะไร autobiography แปลว่าอะไรจะที่รักตอนแรกที่กูเห็นออโต้กูก็คิดว่าอัตโนมัติ ไม่ใช่นะคะแปลว่าอัตชีวประวัติถูกต้องค่ะคุณแมวเลิศอ่ะนักเรียนพิมพ์คำนี้กันดีไหม auto auto by bio 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 grap h graph y fi autobiographyพิมพ์กันหน่อยเดี๋ยวครูรอแป๊บหนึ่งนะคะจะได้แบบจำคำศัพท์ได้นะคะคำนี้ครูไม่ได้จำได้ในครั้งแรกค่ะนักเรียนเพราะว่าครูอาจจะไม่ได้เจอบ่อยตอนแรกที่เรียนเนาะพอเจอซ้ำๆมันก็จะจำได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดเราพิมพ์หรือเขียนเนี่ยมันจะทำให้เราจำแม่นขึ้นนึกออกปะautobiography อัตชีวประวัตินะคะอีล็อกฮาร์ทมันชอบเขียนหนังสือว่ามันอะเก่งมันไปที่นู่นที่นี่มามันไปช่วยคนนู้นคนนี้มันไปกำจัดแม่มดร้ายพ่อมดร้ายนะฮะมันก็เลยบอกว่าอุ้ยฉันจำได้นะมันมีอยู่ที่หนึ่งนะอีวากูดากูอะไรเนี่ยนะมันมีซีรีส์ซอฟต์แท็กมีการโจมตีหลายครั้งเนี่ยนะไปอ่านได้นะเรื่องเต็มเนี่ยที่อัตชีวประวัติของฉันในหนังสือแกขายของ I was able to provide the town's folk with various amulets นะฮะนักเรียนคนไทยมีอะมูลิตเยอะเลยเธอรู้ไหมอะมูลิตว่าอะไรอะมูลิตว่าอะไรก่อน amulets อัตชีวประวัติค่ะใช่ autobiographyแปลว่าอัตชีวประวัติอะมูเลตแปลว่าเครื่องรางค่ะของขลังค่ะคนไทยมีเยอะนะคะมีอะไรอะเต็มไปหมดเลยอะพระเครื่องก็เรียกว่าอะมูเลตได้นะเพราะว่าเราเอาไว้ป้องกันใช่ปะล่ะนะwas able to buy พิมพ์อย่างคุณอิงอิงเนี่ยอะมูเลตเครื่องรางนะคะพระเครื่องก็ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับมันของฝรั่งมันไม่มีเครื่องไงเธอก็ต้องจำเป็นเครื่องรางเอาอย่างเงี้ยนะก็ได้พระเครื่องเป็นหนึ่งในอะมูเลตเนาะอย่าลืมแชร์ให้ครูด้วยนะใครชอบอังกฤษเข้ามากดติดตามนะเดี๋ยวครูสอนเสร็จแล้วอุ้ยหาไม่เจอยาคนนั้นใครที่สอนอยากเรียนกับมันอีกอย่างเงี้ยอะมูเลตรู้แล้วเนาะสายมูใช่ไหมสายมูอะมูเลตเหรอไม่แน่ใจว่าที่รักคุณมันน่าขอบคุณมากสำหรับใจส้มนะใครมีใจส้มลืมส่งให้ครูบ้างนะคะนี่ตรงนี้นะคะ
วันนี้ใครมีอยากส่งของขวัญให้ครูก็ได้นะคะตรงนี้I was able to be able to เพราะอะไรก่อนเคยสอนไปครั้งหนึ่งเหมือนกันคุณนานามิขอบคุณมากค่ะใจส้มนะคะ be able to แปลว่าสามารถนะคะถูกต้องถ้านักเรียนจะทำให้มันไม่สามารถขึ้นมาทำไงนักเรียนก็ใส่อันขึ้นไปเดี๋ยวแยกวงไว้หนึ่งนะอันนี้คือสามารถถูกป่ะทำให้ไม่สามารถใส่อันเข้าไปข้างหน้าค่ะ unable to คือไม่สามารถแล้วใส่อันส่วนใหญ่จะแปลว่าไม่ส่วนใหญ่นะเธออย่าไปบอกทั้งหมดนะเธอต้องดูนะแล้วก็ไม่ใช่ใส่อันได้ทุกตัวนะบางอันก็ใส่ this บางอันก็ใส่ in อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องไปดูทีนึงนะคะเราก็ต้องจำเอาอะค่ะโอเคนั่นแหละเก่งมากทุกคนเลิศเราจำเป็นคู่เนาะ be นี่คือการผันตาม verb นะปัจจุบันก็ is am areอดีตก็ was were นะฮะแล้ว able ก็มี to ข้างหลังเนาะเนี่ยได้ไปทีเดียว2คำถูกไหม able to สามารถ unable to ไม่สามารถนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สภาษาอังกฤษขนุนนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะทางไลน์นี้นะคะมี English is fun จะเป็นการฝึกฟังฝึกออกเสียงแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสำนวนที่ฝรั่งใช้พูดจริงมีไฟล์เสียงให้ฝึกฟังนะคะมีเอกสารเป็นไฟล์ PDF สวยๆไว้ให้ด้วยค่ะส่วน Unlock เก็บปมภาษาอังกฤษนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักแกรมมานะคะแล้วก็สามารถเข้าใจเรื่องเทนส์ที่ใช้บ่อยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วไปสอบได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วมันจะแต่งประโยคคำถามบอกเล่าและปฏิเสธกล้าอีกหลายร้อยหลายพันประโยคเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอนเลยค่ะส่วนข้อ30วันฉันจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเน้นเป็นบทสนทนานะคะมีคำศัพท์เยอะมากๆเลยค่ะให้เราฝึกสะสมคำศัพท์ออกเสียงแต่งประโยคแล้วก็ได้ฝึกฟังบทสนทนานะคะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันในคอร์สค่ะคุณหนิงเองจ้าไปเรียนกันต่อนะ I was unable to ยี่ล็อกฮาร์ดเล่าอดีตใช่ไหมคะฉันเนี่ยสามารถที่จะ provide ก็เตรียมนะคะ provide ออกเสียงแล้ว provide จัดเตรียมทำอันนี้ทาวฟลุกมันก็เป็นคนเขาเรียกแหละคนในหมู่บ้านอะชาวเมืองแล้วกันทาวสฟุกนะคะคนในเมืองนี้อีวากูดากูอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จัดทำอะไรให้จัดทำเครื่องราง various แปลว่าหลากหลายก็อาจจะไม่ได้สมมุตินะพระเครื่องอะไรวะ ประหลัดขิกอะไรก็ไม่รู้อะสมมุตินะเป็นอะมูเลตแต่ที่หลายแบบอาจจะไม่ใช่แบบเดียวก็เลยมีคำว่า various เข้าไปพิมพ์คำว่า various หน่อยนะฮะแปลว่าหลากหลายเจอเยอะนะคะ various มันใช้ many ก็ได้ various ก็ได้ค่ะมันแปลว่าเยอะๆมากมายค่ะมันอย่างนี้เขาไม่ใช้คำซ้ำๆนะคะแล้วก็บางที various ก็ดูสวยกว่าด้วยอะค่ะบางทีใช้ many เยอะแล้วน่าเบื่อจังเลยนะตอนครูทำวิจัยปโทอะก็การเขียนวิจัยเขาจะบอกว่าพยายามเปลี่ยนคำที่มีซินโนนีมเพราะว่าเราก็จะใช้คำศัพท์หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ได้มีคำศัพท์เพิ่มนะคะมันแปลว่ามากมายค่ะตะกุดพระยาพายันเงี้ยสมมติ แต่เธอไม่พลาดนะล็อกฮาร์ดมันจะทำตะกุดพายัน นะพระเครื่องสีพึ่งเอาเด็กนะประมาณนะอารมณ์นั้นนะอะมูเลตมีหลายแบบอย่างเงี้ยนะของฝรั่งก็อาจจะเป็นไม้กางเขนเป็นอะไรอ่ะฉันไม่รู้อ่ะเธอ whichClear the matter up at once นะคะซึ่งมันก็เคลมเนาะมันก็เคลมว่า which ซึ่งอะไรซึ่งอีของพวกนี้ทั้งหลายเนี่ย clear or clear the matter up at once ก็จัดการปัญหาทั้งหมดได้เลย clear นะ clear ทำให้มันทำให้มันสงบอะ clear ก็เคลียร์ภาษาไทยเนาะ matter แปลว่าปัญหาก็ได้นะฮะเรื่องก็ได้ค่ะat once เพราะอะไรก่อนคำนี้น่าสนใจอยู่ๆวันนี้เจ้าบุกก็งองแงมากเลยทุกคนอ่ะเร็ว at once at once เพราะอะไร at once แปลว่าทันทีนะคะพิมพ์เร็ว at once once เฉยๆครูเคยสอนไปว่าแปลว่า1ครั้งใช่ไหม twice แปลว่า2ครั้งนะคะแปลว่า1ครั้ง2ครั้งเลยนะแต่ถ้า at once มาอย่างนี้แปลว่าทันทีนะคะไม่ได้แปลที่1อย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้1ครั้ง once 2 twice นะคะแล้วก็ at once แปลว่าทันทีอุ๊ยเนี่ยนะฉันเนี่ยนะสามารถเอาเครื่องรางให้คนในเมืองนะลูกก็อุ๊ย
แก้ปัญหาได้ทันทีเลยขี้โม้ไงอีล็อกฮาร์ดอ่ะเป็นยังไงคะชอบไหม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 เรียนต่อไหมเออเพิ่งครึ่งชั่วโมงน่าจะไหวกันอยู่เลยนะอ๊ะไม่ลบดีกว่าเผื่อว่าใช่เดี๋ยวครูส่งเอกสารนี้ให้เตือนครูด้วยนะในกลุ่มเนาะอืมใครจะเข้าไลน์กลุ่มนะคะอันนี้ไม่ได้โอ้ยพูดคํานี้ไปแล้วจะโดนไหมเข้ากลุ่มนะคะเวลาครูรับครูก็จะมาครูก็ส่งลิงก์ไปให้นะคะหรือว่าแบบถ้าครูไม่ลืมครูจะบอกล่วงหน้าว่าครูไปวันไหนมีไลฟ์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตามหาคุณเองจ้ากันนะคะไปหาคำว่าคุณเองจ้าเนาะมันมีหลายที่นะคะเดี๋ยวครูจะไปแปะให้เนาะมีรหัสเข้า1 2 3 4นิดนึงนะคะอืมส่วนใครอยากดูคลิปยาวๆครูก็จะมีลงในอีกช่องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนักเรียนก็ไปตามหาเอาละกันพร้อมยังนะพร้อมเข้าหัวใจรัวๆหน่อยเดี๋ยวอ่านตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวแปลไปด้วยกันยังไหวอยู่ใช่ไหมคะถ้าไหวอยู่พิมพ์อะไรดีอะพิมพ์แอดนี่ไงพิมพ์อเมเลตกันดีกว่าอเมเลตคนไทยครูว่าเดี๋ยวฝรั่งมาเมืองไทยอ่ะเธอจะต้องมีถามว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยพายงพายันอะไรทั้งหลายอ่ะเราคงบอกเขาได้ว่าคืออะมูเลตนะคะเดี๋ยวอ่านตรงนี้จนถึงตรงนี้แล้วกันโอเคไหมพิมพ์อะมูเลตกันก่อนแล้วก็ขอหัวใจรัวๆหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมจ๊ะเนี่ยกดแชร์ตรงนี้ที่รักนะใครมีของขวัญก็ส่งเป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บบุกจะเป็นอะไรวันนี้กระโดดถีบฉันอยู่นั่นแหละหมาครูก็หัวใจเบาบางมากที่รักยังพิมพ์กันอยู่ใช่ไหมโอเคอืมคุณมดขอบคุณมากค่ะนะฮะ rose rose amulet ถ้าอันเดียวเราก็ไม่ต้องเติม s ถ้าหลายอันเราก็เติม s เนาะอืมนะคะคุณไม่ค่อยรู้ชื่อนะ amulet คุณสวัสดีครับขอบคุณคุณวรรณาขอบคุณค่ะนะฮะอุ้ยได้ของขวัญดีจุย The photographs of Lockhart on the walls were all nodding in agreement as he talked. One of them had forgotten to remove his hairnet. At last, Dumbledore straightened up. She's not dead, August, he said softly. Lockhart stopped abruptly in the middle of counting the number of murders he had prevented. เป็นยังไงคะตรงนี้ก็บอกว่า the photograph ต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นนิทานนิยายเนาะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นเวทมนต์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคนในรูปภาพทั้งหลายมันขยับได้ในเรื่องเนาะ the photographs of Lockhart on the walls walls คือผนังถูกไหมฝาผนังอะนักเรียนมองไปสมมติเราอยู่ในห้องอะมองไปตรงไหนมันก็ต้องมีฝาผนังถูกไหมนะมันก็มี4ด้านหรือ3ด้านแล้วแต่บ้านใครเนาะก็เลยเติม s นะคะนี่มี photographs ก็คือรูปถ่ายของอีล็อกฮาร์ทเนี่ยที่อยู่บนฝาผนังนะ were ก็ทุกคนเนี่ยก็ nodding นะ were nodding nod แปลว่าเอานี้ก่อน nod n o d พิมพ์เร็วแปลว่าพยักหน้าค่ะเวทมนต์ magic ที่รัก magic nod ก้มหัวงึกงึกนั่นแหละก็คือพยักหน้าเห็นด้วยกับอีอะไรอีล็อกฮาร์ทแต่ว่าโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันพวกฉันจะจัดการเรื่องร้ายกาจนั้นไปได้เลยด้วยการทำอะมูเลตก็คือเครื่องรางให้กับชาวเมืองนะฮะเนี่ยก็คนในภาพมันก็เวอร์นอตติ้งทุกคนด้วยออใส่ตรงนี้เห็นไหมฮะนะทุกคนก็พยักหน้า in agreement ก็คือเห็นด้วย agreement เป็นคำนามอ้าวพิมพ์หน่อยเร็ว agreement นักเรียนเคยเรียนแล้วใช่ปะล่ะว่า agree อุ้ยตาย agree เป็น verb ใช่ไหมตอนนี้ครูกำลังเสียนิ้วเท้าให้จุบุอยู่นะมาเ กรีเป็น verb ที่รักนะคะเพราะนี่เติม ment เข้าไป agreement เป็นคำนามค่ะเวลามีมันข้างหลังจะเป็นคำนามนะคะอืมนะสนธิสัญญาข้อตกลงคุณกี้พริ้วแปลดีมากค่ะเป็นข้อตกลงค่ะเป็นคำนามนะคะก็บอกว่าทุกคนก็เห็นด้วย as he talkAs ตรงนี้แปลว่าอะไรก่อน As กูเคยสอนว่า As มีความหมายหลากหลายเลยถูกป่ะ As he talked ตรงนี้ช่อง2เนาะเป็นอดีตนะคะในขณะที่เขาพูดเขาก็คือ Lockhart นะคะ As บริบทนี้แปลว่าในขณะที่นะคะมันไปได้หลายอย่างแต่ว่าในบริบทนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมก็คือว่าไอ้พวกนี้กำลังพยักหน้าในขณะที่ล็อกฮาร์ทที่ยืมตัวเป็นๆน่ะพูดอยู่นะคะนั่นแหละนะคะ One of them had forgotten to remove his hairnet
one of them ก็คือหนึ่งในล็อกฮาร์ทในรูปภาพอ่ะเธอเข้าใจไหม one of them หนึ่งในพวกเขาก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยลืมทำอะไร had forgotten บางคนสงสัยใช่ไหม had บวกเวิร์บ3คือ past perfect เล่าเรื่องอดีตที่เกิดก่อนเราใช้ past perfect ก็คือ had บวกเวิร์บ3ก็คือว่ามันมาอยู่ในรูปภาพกันแล้วมันลืมทำอะไรลืมเอา hair net ออก hair net ที่แบบว่าม้วนผมมาเธอนะเน็ตคุมผมอ่ะลืม remove ก็คือเอาออกนะ move เฉยๆว่าเคลื่อนย้ายมาใส่ remove อ่ะพิมพ์ remove กันหน่อยดีกว่า remove นะฮะโอ้โหมันเจ็บแล้วเนี่ยหมาคงแง้มเท้าอยู่นะมันร้องอยากให้เล่นด้วยไงโอเคอ่ะ remove ยังโอเค remove แปลว่าเอาออกเนาะทีนี้เป็นไงต่อAt last, Dumbledore straightened up. นะฮะ At last, what lie? At last, ในท้ายที่สุดก็คือเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะสุดท้ายก็ได้สุดท้าย Dumbledore ก็ straightened up. Straighten, straight เฉยๆเพราะตรงไปนะฮะตรงนี้เป็นกริยา straighten นะเติม ed เป็นช่องสอง Straighten up ก็คือยืดตัวตรงเมื่อกี้ก้มหน้าไปดูแมวนึกออกปะก้มหน้าไปดูแมวอยู่ตอนนี้ยืดตัวตรงปึ้งขึ้นมา straightened upstraighten นะเหยียบหมาหน่อยนี่มันเป็นอะไรนะ she's not dead August ยังไม่ตุยนะฮะใช้ she กับแมวเนาะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็ให้เกียรตินะฮะฝรั่งก็จะเรียก she ตามเพศเนาะ Mrs. Norris เป็นผู้หญิงก็เลย she ยังไม่ตุย she is not dead August he says softly แปลว่าอะไร softly killing me softly with this songเซเป็น verb ลี่เป็น add อะไร add verb ขยาย verb เซเป็น verb ช่อง2นะคะก็ add verb ขยาย verb ก็คือพูดอย่างเบาๆพูดอย่างนุ่มนวลแล้วกันอย่างนุ่มนวล นะคะนะ soft แปลว่านุ่มใช่ปะล่ะ softly ก็คืออย่างนุ่มนวลได้ทั้งคู่นะฮะ Lockhart stopped abruptly in the middle of counting the numberเป็นไง abruptly แปลว่าอะไรจ๊ะคุณกี้พลิ้วขอบคุณมากค่ะนะฮะได้กุหลาบ1ดวก1ดวก1ดวก abruptly Lockhart เนี่ย stopped ไม่อ่าน stop ปิดนะจ๊ะ stopped นะstop ทันทีทันใดค่ะ abruptly นะฮะแปลว่าทันทีเห็นไหม ly คือ adverb ใช่ไหมคะadverbขยายอะไรขยาย verb ก็คือหยุดนะคะเบิ้ล p 1ตัวเติม ed verb 2นะคะเราต้องจำเนาะ stop abruptly นะฮะหยุดทันทีนะตอบเลยผิดถูกไม่เป็นไรลองตอบดูนะคะเรื่องนี้สนุกดีใช่ไหมคะคำศัพท์ก็จะยากกว่าที่ครูเอามาสอนบางวันนะคะแต่ว่าก็ได้หลายอย่างได้ทั้งกรามมาที่หลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็ได้คำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะคะIn the middle of counting the number, คุณดาด้าขอบคุณมากเลยนะ of murders he had prevented. เขาอะไรมันนั่งเหมือนมันนั่งนับมืออยู่ว่าฉันเนี่ยได้ไปปกป้องคนนู้นนี่นับอย่างเงี้ย1 2 3 4 5นะฮะstop abruptly แบบชะงักอะหยุดทันทีใช่ไหมชะงักขึ้นมาใน in the middle of คือในขณะที่กำลังทำอะไรบางอย่างนักเรียน in the middle of something อะนะตรงนี้ middle เฉยๆปกติแปลว่ากลางนะคะแต่บริบทนี้แปลว่าในขณะที่กำลังนับจำนวน murders he had prevented มาช้าๆก่อน in the middle of นะฮะในขณะที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะฮะ counting ก็คือการนับ count you can count on me like 1 2 3 I'll be there แต่ถ้า count on แปลว่าไว้ใจนะจ๊ะพิมพ์หน่อยเลยไว้ใจนะฮะเขาเฉยๆว่านับนะ1 2 3 4อย่างเงี้ยเพลงที่เขานับกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 แต่ถ้าเขาออนแปลว่าไว้ใจแต่นั้นนี่เราว่า you can count on me เธอไว้ใจฉันได้เลยเชื่อใจฉันได้เลยนะนะนับ1 2 3ฉันมาเลยอย่างงี้นี่นะก็พอไข่ดัมเบิลดอร์บอกว่าเมื่อยังไม่ตุยอีล็อกฮาร์ก็เลยตกใจหยุดนะหยุดชะงักเลยนะในขณะที่กำลังนับจำนวน murders เคยสอนไปแล้ว
พิมพ์เข้าออนก่อนเร็วไว้จะอ่าเลิศนะคะขออีกคนละหนึ่งใช้ได้ไหมที่รักจ๋านะจ๊ะนี่เข้าใจกูด้วยไม่เรียนบอกกูมัลติทาสเกินไปแล้วนะครับนะคะทั้งพิมพ์ทั้ง พอมีเวลาก็เคาะพอมีเวลาก็แชร์ยังไงโอ้โหจังครูไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำชัดๆได้นะฮะ murder คือการคอตอกอฆาตแล้วก็กรรมอย่างนี้อ่ะขอพูดขอเขียนอย่างนี้นะเพราะว่ามันเอ๊ะฉันเขียนภาษาไทยถูกไหมเพราะว่า TikTok ไม่ให้ใช้คำรุนแรงเนาะ murder นะฮะคือการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตพูดได้ปะวะเสียอ่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนทำให้มันเป็นคนขึ้นมานักเรียนทำไงอ่ะพิมพ์ได้ปะวะ murderer อันนี้เป็นคนค่ะเติม er เข้าไป murderer เออนั่นแหละนะคะอ่ะเห็นไหม murder คอตกอ murderer คนที่ทำอ่ะนี่ก็กำลังนับจำนวนของคอตกอที่เขาได้ prevent เพราะอะไรกัน prevent เฉยๆใครชอบภาษาอังกฤษเข้าติดตามได้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ prevent เป็น verb นะฮะแปลว่าปกป้องป้องกันป้องกันแหละ อีปกป้องกับป้องกันนี่มันคล้ายกันมากเนอะก็นั่งนับมืออะว่าเขาช่วยป้องกันไปได้กี่อันนะคะโอเคไหมโอเคชอบนะฮะเนี่ยเราก็ได้ภาษาอังกฤษพิมพ์คำว่า prevent กันหน่อยเลย prevent อ่ะเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันตรงนี้นะคะครูลบครูขยับมานี้แล้วกันนะ not date shocked Fudge looking through his fingers at Mrs. Norris but why is she all stiff and frozen เป็นไง not date ไม่ตุยเหรอ shockฟิวช์นะฮะโชคคือแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะแบบ อย่างเงี้ยมันเหมือนติดคอไม่ตุยละครับอย่างงี้ก็ป่ะโชคอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเติม ed ก็เป็นช่อง2 looking through his fingers what like on fingers หนักแล้วค่ะทับตีนแน่ด้วย finger คือนิ้วนี่ไงคะเมื่อกี้มันถ้าอ่านมาได้แต่ตอนแรกเนาะความเดิมตอนที่แล้วคือฟิวเนี่ยเอาหน้าก้มเข้าไปในมือตัวเองก้มหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยทีนี้พอหน้าอยู่ในนี้มันก็ต้องมองผ่านนิ้วอ่ะลูกกระต่ายต้องมองผ่านนิ้วไปก็เลยบอกว่า looking through อันนี้อ่านว่า through เนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราเจอเมื่อกี้อ่ะครบเลยว่ะวันนี้ do แปลว่าอะไรนักเรียนบอกครูเร็ว do แปลว่าอะไรทบทวนนิดหนึ่ง do thoughทำไมเขียนไม่สวยเลยเอาใหม่อ่ะ doว่าตัวเองแต่ว่าใช่ไหมโดว่าแต่ว่าที่รักถ้าใส่ s เข้าไปแปลว่าอะไรเอาใหม่เธอโดเฉยๆว่าแต่ว่าที่รักthoughgh นะนักเรียนใส่ s เข้าไปข้างหน้า s โดแปลว่าเรากับว่าส่วนคำว่า teachช่องหนึ่งใช่ป่ะมีอีกคำหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนเขียนมาน่าจะนึกถึงอันนี้ teach ช่องหนึ่ง taught เว้ยอันนี้ taught ช่องสองค่ะ สังกฤษมันบ้านี่อันนี้ taught ที่รักช่องสองของสอนน่ะนะ teach taught นี่อ่านว่า do อันนี้อ่านว่า through แปลว่าอะไร through แปลว่าผ่านนั่นแหละนะคะส่วนนี้ through แปลว่าผ่านนะมองผ่านนิ้วของเขาฟิวเป็นผู้ชายไงนะ August Field ใช่ไหมฟิวมองผ่านนิ้วของเขาไปที่ Mrs. Norris นะคะใช่ไหม เดี๋ยวทำคลิปนี้ให้ทีนึงเคยทำไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวทำใหม่ทีนึง but why is she all stiffแล้วทำไมอ่ะ why นะฮะ why is she นะฮะแต่ทำไมเธอถึงได้ stiff คือแข็งอะฮะตัวแข็งไปทั้งตัวแล้วก็ frozen ก็คือแบบแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งอะ frozen นะฮะ frozen ให้นึกถึงสมัครอะคะสมัครสมาชิกกดสมัครได้เลยที่รักสมาชิกที่ช่องยูยูมันแค่200เองดูอันนั้นได้นะเราไปสันครูโซมีประมาณ10กว่าตอนแล้วอะนะก็แบบว่า
เป็นสมาชิกก็เป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะน่าจะกดไปที่วิดีโอได้เลยค่ะวิดีโอที่มันขึ้นมาเป็นสมาชิกใช่ไหมพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะบอกให้เราชําระอะไรเงี้ยครูว่านะนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะที่อยากสมัครน่ารักที่สุดอ่ะนักเรียนติดตามครูได้เนาะครูมีหลายที่ถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มเนาะเดี๋ยวครูไปแปะให้อีกทีนึงเป็นข้างบนสุดนะช่องที่เป็นฟ้าๆน่ะนะที่ขึ้นด้วยคําว่าหน้าน่ะเราหันหน้ามาคุยกันเนอะช่องที่มันขึ้นด้วยคำว่าเนี่ยคำว่าหน้าน่ะนะฮะThe Face Thailand น่ะส่วนช่องที่แบบลงแฮร์รี่พอตเตอร์ย้อนหลังให้ก็คือช่องยูยูนะฮะยูทูเบอย่างนี้นะคะพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าฉันอีกนะจ๊ะส่วนใครสนใจคอร์สภาษาอังกฤษคุณหนุ่นนะคะอยู่หน้าไหนแล้วล่ะนะก็อยากได้กรามานี้นะคะส่วนใครอยากจะแบบฟังพูดอย่างเงี้ยค่ะ30วันนะคะอันนี้ก็ทำให้เราได้คำศัพท์เยอะมากนะคะได้ฝึกฟังฝึกออกเสียงที่ถูกต้องฝึกถามตอบฝึกแต่งประโยคนะคะส่วนอันนี้ก็คือแบบแกะนะการแต่งประโยคต่างๆให้ถูกต้อง part of speech การตั้งคำถามต่างๆนะคะมันคุ้มมากเลยเพราะว่ามัน20ชั่วโมงไงเราเข้าใจวิธีการใช้นะอันนี้30ชั่วโมงนะคะตะลุยโจทย์กำลังมานะแล้วก็มีคอร์สนึงที่ครูกำลังทำอยู่อันนี้น่าจะเป็นราคาน่ารักนะยังมี English is fun อันนี้ด้วยนะอุ๊ยอันนี้นะคะก็อันนี้ก็จะแบบประมาณ12ชั่วโมงมั้งก็จะเบาลงมาอีกเนาะถ้าสนใจนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันนะขออนุญาตอธิบายคอร์สครูชอบลืมอ่ะเธอเนี่ยตัวเองไปที่หน้าโปรไฟล์ครูใช่ป่ะแล้วก็ตั้งใต้รูปนี่มันจะมีอยู่เห็นไหมนะ Teacher Nonni อ่ะนะเรากดตรงนั้นเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวอย่างของ30วันนะคะอันอื่นยังไม่ได้ทำเลย แล้วก็คอร์สนี้ที่หลายๆคนอยากได้กำลังทำอยู่นะคะอยู่ไหนนี่งงเองค่ะครูนี่ค่ะก็คือการอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่ออะไรแล้วนะตั้งชื่อคอร์สจำไม่ได้ออกเสียงเป๊ะแกมมาปังคำศัพท์ครบละมั้งนะคะนักเรียนก็ครูจะสอนอ่านออกเสียงชัดๆเลยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษใช้ชีวิตประจำวันนะฮะแล้วนักเรียนจะฝึกออกเสียงได้ดีแล้วก็มีคังคำศัพท์เยอะนะ30กว่าเรื่องอะค่ะนะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ใกล้เสร็จแล้วแล้วอันนี้จะเป็นพิเศษมากเลยสำหรับคนที่มาแบบเริ่มต้นเนาะก็ติดตามไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวครูจะมาประกาศอีกทีนึงเนาะใกล้เสร็จแล้วนะคะใครสนใจเนาะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะมาเมาส์กันสักนิดหนึ่งจุบุไปไหนแล้วลูกนี่ค่ะนอนอ้วนอยู่นี่มีเชียวเหรอเชียวเหรออะค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวใส่ไมค์ก่อนใครเพิ่งเข้ามาเลยพิมพ์ศูนย์ให้หน่อยเร็วนะใครมาประจำก็เมาส์ได้นะคะดีเพลเลยเหรอเมื่อกี้มีคนเข้ามาชื่อดีเพลขอได้อ่านชื่อเวลาครูเห็นชื่อเท่ๆครูชอบอ่านนะดีเพลนรกที่ลึกซึ้งลึกมากๆอย่างนี้เหรอคุ้มไหนคุ้มไหนดีเพลชอบภาษาอังกฤษก็ติดตามได้นะคะแล้วมานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะครูชื่อครูหนุ่นนะคะบางคนเพิ่งมาใหม่เลยใช่ไหม My name is หรือ I'm Nunni ใช้ได้ทั้งสองคำเนี่ยจะใช้ My name ก็ได้คุณ Water ขอบพระคุณมากค่ะนะฮะครูสวยทุกครั้งเลยพยายามสวยค่ะลูก ครูมดขอบคุณมาก You know sometimesWhen I wake up in the morning and I still feel exhausted. Exhausted คือแบบเหนื่อยมากอะ I'm so lazy to make up นะบางทีก็ขี้เกียจ make up แต่ว่าก็กลัวนักเรียนเห็นเป็นหน้าปีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำหน้ามาครั้งแรกแหละคุณสวัสดีครับเธอจุบูนั่งจ้องหน้าฉันแบบแน่ไม่ลงมาเล่นกับหนูหรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีนางก็คือจะต้องรู้จักจุบุกันหน่อยนะฮะเพราะจะได้ยินเสียงเขางองแงไหมเอากระดูกมาให้ครูแล้วเนี่ยไม่ใช่กินนะเอาให้ครูน่ะโยนเล่นให้มันหน่อยมาเล่นกันมาอันนั้นเลยมีคำถามอะไรนะฮะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคอร์สหรือชวนคุยก็ได้ค่ะอุ้ยตายเอางงไปหมดเธอฉันกดผิดกดถูกเดี๋ยวขอนั่งกับหมาข้างล่างนิดนึงนะฮะเล่นกับคุณหนุนได้อะไรไปเยอะเลยค่ะยังไม่สมัครเรียนเสียงนะแน่นอนค่ะเวลาทำคอร์สครูก็ทำแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าสอนแล้วก็มันยังไงมีอะไรก็ใส่อะเธอนะคะชุบุมานี่เลยลูกมาคุยไปด้วยนะคะขอเล่นกับหมาไปด้วยเพราะว่ายังไงอะเวลาเราอุ้ยนักเรียนเสียงลงเข้าไปปะเวลาเราสอนเราก็อยากให้นักเรียนสนุกด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ได้ประโยชน์ด้วยนะลงคอร์สก็ดีค่ะ ก็จะมีเอกสารให้แล้วก็มีไฟเสียงให้ฟังแล้วก็สอนละเอียดเหมือนกันค่ะแต่ในไลฟ์พูดก็สอนละเอียดอย่างนี้แหละแต่ว่าแต่ละอันมันก็แตกต่างกันไปเช่นกรามม่าก็เป็นส่วนของกรามม่าใช่ไหมข้อสอบก็ข้อสอบ
พูดก็เป็นแบบพูดเลยอย่างเงี้ยค่ะภาษาอะไรจ้า I can't read that หน้าตาวอวอนใช่นี่มาแล้วมาแล้วมีดึงกระหนูหน่อยเดี๋ยวขอขยับนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยรอมานานแล้วไอ้อ่านออกเสียงนะคะเพราะว่า as I told you pronunciation is more important than accent ใช่ไหมpronunciation ก็คือการออกเสียงเนี่ยมันสำคัญกว่า accent ใช่ไหมทีเนี้ยออกเสียงบางคนก็บอกว่าออกเสียงไม่ถูกไม่ได้เงี้ยอันเนี้ย30กว่าเรื่องนะแล้วครูก็สอนกันมากให้ด้วยแบบแตะจากในเรื่องเลยแล้วก็มีคำศัพท์ด้วยสำหรับคนที่แบบอยากจะปูพื้นฐานแล้วก็คำศัพท์ไม่ได้ง่ายมากทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ยากซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะมีคนที่แบบอยากจะเรียนออกเสียงเป๊ะๆได้กันมากด้วยอย่างเงี้ยคำศัพท์เยอะๆนะคะชื่อคอร์สอะไรวะตั้งเองเองอะไรออกเสียงเป๊ะแกรมมาปังคำศัพท์ครบมีประมาณ30กว่าเรื่องเลยค่ะคุ้มมากนะคะรอแป๊บนึงน่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวใครเข้ากลุ่มเดี๋ยวครูแจ้งไปในกลุ่มด้วยนะคะหมาก็ต้องเลี้ยงนะคะวันนี้ครูอ่านหนังสือเรื่องนึงชื่อ Good Vibe Good Life นะคะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มเนาะว่าซื้อที่ไหนนะหรือซื้อในเอเชียบุ๊กก็ได้ค่ะดีมากนะครูอ่านไว้ในคลิปของ TikTok นี่แหละแต่เดี๋ยวครูก็ไปลงอีกที่นึงด้วยนะคะเป็นหนังสือที่ถ้าคนฝึกภาษาอังกฤษในระดับต้องได้ระดับนึงแล้วเนาะแต่มันดีมากอ่านแล้วมันใจฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมาก็เรียกครูใหญ่เลย นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็นักเรียนเคยเป็น people pleaser ไหมรู้จัก people pleaser ไหมฮะครูเคยเป็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แบบว่า survive แล้วpeople pleaser คือคนที่แบบว่า please คนอื่นน่ะแบบตามใจคนอื่นใครอยากให้ทำอะไรก็ปฏิเสธไม่เป็นน่ะเธอแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขอ่ะซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ดีกับเราบางทีเรารู้สึกว่าเราเกรงใจคนอื่นเราเลยทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องดูความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะเคยใช่ไหมตาย มันมาเลยมีเย็นๆกับบูด้วยมูจะอ่านด้วยอย่าถีบไม้แม่ลูกมันจะพังอยู่ที่ตูดหมาเขาจะเอาไอ้นี่ไงไอ้ยวนก็พูดมันไม่ได้หันหน้าทางนี้ลืมเลย people pleaser เคยอ่านเรื่องนี้หรือว่า people pleaser วันนี้คุณอ่านไปตอนนึงเรื่องอะไรไม่รู้ไปลองไปหาดูดิจะมาอ่านให้ฟังบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้แปลให้นะก็แล้วก็อีกอันนึงครูชอบมากเลย hurt people hurt people ก็คือคนที่เจ็บปวดในชีวิตคือคนที่ปกติชีวิตมีความสุขดีมันไม่ทำร้ายคนอื่นเธอหรอกไหมตอนนั้นมันก็เคยเจอครูเคยเจอความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับเขาทำไมเขามาไม่ชอบหรือว่าแบบทำไมเขามาแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขามาร้ายกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยพออ่านเรื่องนี้มันจะมีท่อนหนึ่งอะแบบว่าคนที่เขาเจ็บปวดกับชีวิตหรือไม่มีความสุขกับชีวิตแต่เขาก็จะก็หมดจะอ่านเลยลูกทุกคนนะนั่นแหละมันก็จะทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนที่มีชีวิตมีความสุขดีหรือว่าพยายามไล่ตามความฝันหรือประสบความสำเร็จอ่ะเขาจะไม่มายุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่มาหาเรื่องไม่มานินทาไม่ต้องแหละกูไม่พีเต็นแล้วกูอยากให้น้องหมาเลียผมใจผมสั่นแกคิดอะไรลุงข้างบ้านหมามันก็โป้งๆอย่างนี้โป้งแม่นั่งข้างบนแล้วแกถีบจะเป็นรอยไปแล้วดูดินะฮะคุณจอยส์ขำเลยเนี่ยคุณเฮียอะไรนะลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านเธอป้าข้างบ้านเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษป้าข้างบ้านอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเมาส์มอยคุณลุงหมามันหยุดเรียนตั้งนานแล้วมันจะบิ่มอวดตู้นิดนึงนะฮะอวดตู้เดี๋ยวบุ๋มแม่ไม่นั่งด้วยแล้วแม่พูดเลยไม่รู้เรื่องเลยหนูโดดถีบหมดนี่อ่านหนังสือเล่มนี้ดีครับน้องสนใจเขาอยากเล่นด้วยวันนี้เขารอเล่นดูเป็นรอยคือบางทีถ้าเกิดครูตื่นเช้าพอนะฮะ if I get up early enough I would go outside and then throw the ball for him to run and then he use up all his energy มันใช้พอมันใช้พลังงานหมดมันก็แบบเข้ามาแล้วนอนแล้วครูสอนจะสงบไง CCTV ป้าข้างมาเรียก CCTV นะฮะภาษาที่เรียกว่า Karen นะฮะKaren นะถ้าเป็นป้าข้างบ้านนี่จะป้าข้างบ้านน่ะฉันดีสุดฉันเลิศสุดฉันเก่งสุดอะไรอย่างเงี้ยนะ Karen คุณจอยสนใจคอร์สไหนอยู่นะตอนนั้นเมื่อวานมีคนถามมาเลยนะ
เริ่มต้นจริงๆเริ่มต้น30 วันเนี่ยเริ่มต้นได้หมดเลยนะคะเนี่ยหนังสือเล่มนี้ไหนวะเมื่อกี้ฉันเลยลืมไปหมดเลยคือออย่างอันเนี้ยดูนะ you can't move forward with thoughts that hold you back you can't move forward with thoughts that hold you back คุณไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าเกิดคุณมีความคิดที่ยังดึงคุณเอาไว้ข้างหลังแบบถ้าเกิดเราไม่ทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีกับเราหรือว่าเรายังยึดติดกับบางอย่างมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้มันก็เหมือนกับเราติดคุกอ่ะเห็นไหมเริ่มไม่ถูกเลยเหรอคุณจ้อยอยากได้เป็นฝึกพูดใช่ไหมล่ะก็เป็น30 วันที่จะเก่งภาษาอังกฤษอ่ะเหมาะนะคะเพราะว่าจะมีคำศัพท์เยอะมากเลยเยอะมากอ่ะครูว่านักเรียนครูที่เรียนคอร์สไปได้ถ้าคนที่จดตามด้วยนะมีเอกสารให้แต่บางทีก็จดไงเป็นเล่มอ่ะ มันมาอีกแล้วเนี่ยเธอมันมาอีกแล้วพี่กราบเอาแม่ผมคืนหนูข่วนมามีเป็นแผลลูกเก็บ30 วันไม่ใช่อ่ะ30 วันจะเรียนในสีฟ้าจะมีเอกสารให้แบบเมื่อกี้เป็น PDF แล้วก็มีไฟล์เสียงให้ฝึกฟังหรือเรียนเสร็จนะคะแตะกรามม่าด้วยแต่ว่าจะเน้นเป็นประโยคแล้วก็บทสนทนาค่ะเป็นวิดีโอที่ละเป็นวิดีโอมันจะอะไรกับหนังสือเล่มนี้ทำไมคะหนูอยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันใช่ไหมลูกนะนะเนี่ยเดโอ๊ยเจ็บปะชุบูลูกเล็บคมเดี๋ยวนะทุกคนสตงสติครูไม่เหลือแล้วไม่มีใครชวนครูคุยเลยวันนี้สติดี บางวันนักเรียนชวนคุยสติไม่ค่อยดีไหนอะใครมีคำคมอะไรก็เอามาฝากกันได้นะนะแล้วก็เนี่ยครูชอบนี้ด้วย changing your beliefs นักเรียนเคยคือความเชื่อคำว่า belief ตรงนี้เป็นคำนามเนาะ belief นะ belief เป็นคำนามเขาบอกว่าความเชื่อบางอย่างมันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปอ่ะเราโดนสอนมาแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าถูกก็ให้เปลี่ยนความเชื่อที่เราต้องลองดูจริงๆพระพุทธเจ้าก็เคยสอนนะว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นครูอย่าเชื่อเพราะว่าเราเป็นพุทธเจ้าอย่าเชื่อเพราะว่าใครคนนั้นเป็นอะไรก็ตามอ่ะให้เราพิสูจน์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นความเชื่อที่เราเคยเชื่อมาโอ้โหลูก อันนี้ก็เคยเป็นคือเหมือนเวลาพ่อครูสอนพ่อครูก็ชอบสอนแบบเนี่ยธรรมะอะไรเงี้ยนะเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะไม่ได้บอกว่าลูกต้องเชื่ออย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็จะบอกให้เราคิดตามแล้วก็ลองไปพิสูจน์ดูอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ไหมคุณยูเซอร์ก็คือแม้กระทั่งตัวหนุนเองนักเรียนมาเรียนน่ะนักเรียนก็ไม่เชื่อแล้วก็ไปหาดูข้อมูลเพิ่มก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีนะครูต้องบอกตรงๆว่าเคยออกเสียงผิดบางตัวเพราะว่าเราไงตัวนั้นเราเคยจำแบบนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้ไปเช็คมันอีกทีนึงอย่างเงี้ยพอนักเรียนบอกว่าครูคะมันออกงี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดด้วยนี้barrier ออกเสียงได้2แบบ barrier กับ barrier อย่างเงี้ยพอนักเรียนบอกใช่ป่ะครูก็แบบอ๋อเหรอเดี๋ยวไปเช็คทีซิพอไปเช็คปุ๊บอ๋อโอเคมันออกได้2เสียงเลยนักเรียน barrier หรือ barrier นักเรียนก็ไม่ผิดครูก็ไม่ผิดเนาะแต่มีบางคำอย่างเช่นกูจำไม่ได้มันมีบางตัวที่เราเคยออกเสียงคือถ้าตอนที่เราเรียนโทเนาะปริญญาโทเนี่ยมันก็จะมีการสอนครูเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะสอนว่าบางครั้งอ่ะมันจะมีบางคำที่เรียกว่า fossilization เหมือนแบบมันติดอยู่ในหัวเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นการผิดที่เราจำจนใช้จนชินแล้วมันก็เป็นฟอสซิลติดอยู่ในหัวเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตัวเราก็แก้ไม่ได้จนมีวันหนึ่งคนทักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาหนังสือมาให้ดูไม่รู้อยู่ไหนแล้วเล่มนั้นครูชอบมากสนุกดีนะคะแต่อ่านยากหน่อยแหละ เป็นหนังสือเรียนอ่ะนั่นก็คือเล่มเนี้ยถ้าเป็นคนที่ระดับแบบภาษาอังกฤษเราเริ่มได้แล้วอ่ะก็อ่านเล่มนี้ก็ดีค่ะมันแต่ตัวหนังสือเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ถี่มากแล้วก็สนุกเนื้อหาอ่านแล้วแบบมันฮีลใจดีอะค่ะชอบก็อย่างที่บอกว่า changing your beliefs ก็อย่างเงี้ยค่ะคือแบบบางทีคนเขียนไม่รู้เป็นคนอินเดียหรือเปล่าจำไม่ได้คุณเว็กซ์คิงเนี่ยนะคือเขาก็บอกว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดมันทำให้เขาไม่มีความสุขกับชีวิตเลยว่าเขาต้องทำแบบนี้โตมาแบบนี้แล้วต้องใช้ชีวิตแบบนี้เท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่อ่ะนึกออกปะเชื่อในโชคชะตาพาเรามาเจอกันยินดีค่ะลักษณะสำเนียงการพูดคุยเหมือนทัตยา จริงเหรอตอนเด็กๆ ก็มีคนบอกว่าหน้าคล้ายคืออย่างนี้ไม่ใช่เลยหรอกคุณหน้าอันนักเรียนคิดว่าไหมนะคือหลายคนชอบบอกคุณหน้าตาเหมือนลูกครึ่งก็จะหน้าตาเหมือนฝรั่งหลายไม่ใช่ดาราที่เป็นลูกครึ่งหลายคนเพราะว่ามันด้วยความที่ตาจมูกปากมั้งอ่ะทัตยังโบสุนิตาไม่รู้ทันกันไหม
หลุยส์สก็อตตอนมอต้นนี่มีคนเดินมาที่ห้องเลยนะเพื่อมาดูหน้าฉันเพื่อเล่าให้ฟังนะคะหนังสือเหรอเดี๋ยวครูส่งไปให้ในกลุ่มได้ไหมครูมีลิงก์นะคะตัวเองเข้ากลุ่มครูหนุนเองจ้าไม่ได้กลุ่มแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเวลามีเอกสารก็อาจจะส่งให้ทางนั้นหรือว่าแบบลิงก์พวกนี้จะส่งให้ได้ไหมมอร์นิ่งค่ะคุณเมอร์เมดแล้วก็ล่าสุดก็มีคนบอกว่าหน้าเหมือนชมพู่อารยาคือก็มีทักมาบ่อยๆเรื่อยๆเจมี่บูเฮอร์อย่างเงี้ยตัวเองพิมพ์คำว่าคุณหนุนเองจ้านะคะครูหนุนเองจ้าจอจานไม่โทสระอามันเคยมีนักเรียนพิมพ์จร่าไปหาไม่เจอนะคะก็แล้วตัวเองไปที่ช่องที่มันเป็นอันเนี้ยสีนี้นะคะนะเดี๋ยวครูไปแปะให้วิธีเข้านะคะเดี๋ยวลงไลฟ์ไปแปะให้ใครสนใจคอร์สไปที่โปรไฟล์จริงๆไปที่โปรไฟล์ครูก็มีนะถ้าจำไม่ผิดเธอแต่ครูเปิดให้ดูไม่ได้นะตัวเองไปที่โปรไฟล์ครูตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างใต้รูปภาพเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดอยู่เนาะถ้าครูจำไม่ผิดกดเข้าไปอ่ะมันจะมีให้เข้าไปตามที่ต่างๆของครูด้วยครูพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวติ๊กต็อกก็งอนครูนะคะใช่ใช่เนี่ยมีที่เข้าเลยเนี่ยมีทุกที่เลยเนี่ยทำไมฉันให้นักเรียนไปพิมพ์หากดเข้าไปได้เลยค่ะหรือไปพิมพ์หาก็ได้แค่คำว่าครูหนุนเองจ้านี่แหละเนาะพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอาเดี๋ยวครูไปแปะให้นะคะส่วนใครอยากดูเป็นแบบแพรี่ย้อนหลังนะคะเป็น100 กว่า EPเลยก็ไปที่อีกอันหนึ่งสีแดงๆอ่ะโอเคไหมชีวิตฉันต้องใบ้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวนี้เอานี้มาอ่านให้ฟังแล้วกัน changing your beliefs I really like this book like it's very helpful when I wasin trouble นะคะ helpful คือมีประโยชน์มาก when I was in trouble ตอนที่ฉันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะได้นะคะเข้าได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์หนังสือไปให้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเขาก็จะแบบว่าบอกว่าเราจะต้องทำยังไงถึงประสบความสำเร็จด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะmanifest คือการที่เราอธิษฐานขอแต่ว่าเล่มนี้ก็ไม่ได้บอกแค่อธิษฐานเนาะคุณยูเซอร์ขอบคุณค่ะตอนนี้คุณเหมือนชมพู่อารยาว้าดีใจอ่ะนะตอนนี้ล่าสุดเห็นครูเป็นจริงพวกแกเห็นครูเป็น JK Rowling คำว่ามันจะเหมือนได้ไหม JK Rowling เนี่ยมันก่อนก็มีคนพิมพ์มาคือด้วยความที่หน้ามันผสมกันอย่างที่บอกครูเป็นคนใต้นะฮะแล้วก็อาจจะแบบมันมีครูเป็นคนใต้แล้วก็มีเชื้อจีนผสมทีนี้มันไม่ได้ขาวจั๊วแล้วก็ตามันก็ไม่ได้มันก็ตาคนใต้อ่ะมันเขาก็จะว่าคมๆใช่ไหมจมูกมันก็จะโด่งหน่อยอย่างเงี้ยแต่ชมพู่ก็จะจมูกเล็กๆน่ารักหน่อยใช่ไหมโด่งno ไม่ได้จบเอกการแปลค่ะการสอนภาษาอังกฤษเลยค่ะ English Language Teaching ELT ค่ะที่ธรรมศาสตร์when I was in trouble ปัญหาในอดีตเนาะ wasนะคะครูใช้คำว่า was เพราะว่าครูพูดถึงอดีตตอนนั้นคือมันมีบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเราบางเรื่องใช่ไหมหรือว่าทำไมคนมันทำแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็อ่านพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าครูโชคดีที่พ่อครูน่ารักก็ให้กำลังใจและสอนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะครูน่ารัก good morning ค่ะคุณเปโป้คุณเปโป้ก็คอมเมนต์บ่อยคือนักเรียนที่มาในไลฟ์บ่อยคอมเมนต์บ่อยครูจำชื่อได้แต่เธออย่าเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ฉันจำไม่ได้เมื่อคืนไลฟ์ข้อสอบไปในสีฟ้าเนาะก็ถ้าใครแบบเตรียมสอบไปดูที่นั่นได้นะฮะเมื่อวานมีสำนวนที่น่าสนใจหลายคำด้วยนะภาษาอังกฤษแต่พอเรียนระดับหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็จะเริ่มมีเรื่องของสำนวนเข้ามาแหละนักเรียนก็ต้องรู้อยู่ดีตอนนี้ก็เจอแบบนี้ทำดีอยู่แล้วเขาแบ่งปันทุกครั้ง improve ทักษะการแปลเหรอคะโอ้โหกูไม่ได้จบการแปลเนาะแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะเอาเรื่องแปลก็คือหนึ่งอ่ะครูว่าเราต้องอ่านภาษาไทยเยอะๆพอด้วยนะคือครูเป็นคนแปลภาษาไทยทื่อๆมากเลยเวลานักเรียนบางทีนักเรียนแปลสวยกว่าครูอีกก็มีก็อ่านหนังสือเยอะแต่ว่าไม่ได้ต้องอ่านหนังสือสลับเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมคลังคำศัพท์ภาษาไทยที่เราจะเอามาใช้หรือว่ามาเรียบเรียงอ่ะมันก็จะมีด้วยไงเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบไปด้วยสองสิ่งอ่ะถ้าครูแนะนำเหรอคุณเมอร์เมดอย่างนี้ซื้อหนังสืออ่ะสมมติ Good Five Good Life ลงทุนหน่อยนะสมมตินะเราซื้อภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งซื้อภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งมันไปอ่านก่อนนะว่าภาษาไทยนั้นแปลดีไหมเพราะกูไม่รู้ว่าเล่มภาษาไทยมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็แปลดีเราลองเอามาเทียบกันดูครูว่าน่าจะช่วยได้นะคะกูไม่ได้เรียนการแปลกูเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือครูเป็นคนชอบสอนชอบพูดอะไรอย่างเงี้ย
เอกสารชอบทำให้มันสวยๆอย่างเงี้ยอ่ะกูชอบทำแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาเอกสารในเขาจะงามๆนะคะเนี่ยอ่ะอันเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะตกแต่งสวยๆนะคะเดี๋ยววันไหนเอาของ30 วันมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยนักเรียนถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะอยากจะจัดการชีวิตเราได้ดีนะบางทีนะครูก็แบบเป็นคนแบบชอบทำอะไรเยอะเธอทำแพลนเนอร์อันเนี้ยดีนะบางวันที่ครูสติแบบคือเป็นคนชอบทำอะไรเยอะเกินน่ะแล้วมันไม่เสร็จสักอย่างอย่างเงี้ยคอร์สไม่เสร็จสักอย่าง ก็มาเขียนค่ะว่าวันนี้อันนี้ครูชอบมากเลยนะวันนี้3 อย่างที่แกต้องทำคืออะไรบ้างนะ top 3 priorities นะฮะ to do listแล้วก็ don't forget อย่าลืมทำอะไรมูดวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะครูชอบแต่ครูไม่ได้ทำทุกวันทำทุกวันได้คงดีเนาะเดี๋ยววันไหนมาทำคลิปเรื่องนี้ให้อีกทีแล้วกันนะยินดีค่ะการแปลต้องอ่านเยอะๆถึงได้สำนวนใช่ขออนุญาตเสริมน่ารักมากเลยได้เลยค่ะเสริมได้นะคืออย่างนี้เธอเคยเจอคอมเมนต์ไหมซื้อภาษาไทยมาอ่านแล้วหรอคุณอริชัยช็อปเหรออ๋อดีค่ะคุณหน่อยขอบคุณค่ะส่งกราบมาให้คุณยูเซอร์เขียนยังไม่จบใช่ไหมหมากูมันเห่าอะไรแม่กูเปิดประตูมั้งก็เนี่ยอย่างเงี้ยกูก็จะเขียนว่ากูทำอะไรจะทำอะไรวันนั้นบางวันเออไงลืมแล้วอ่ะเมื่อกี้จะพูดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เมาส์ถึงไหนกันแล้วลืมแล้วอ่ะเธอกูลืมจริงๆนะความจำสั้นนะป้าทองพอจะกดสมัครอ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงเดี๋ยวใครเวลาสมัครนักเรียนทักบอกครูได้เลยค่ะไม่ต้องไปสมัครในนั้นนะกดดูถ้าเข้าไปสมมติเดี๋ยวขออธิบายก่อนยังอยู่ไหมนะเวรกรรมไปไหนแล้วไม่รู้ก็สมัครเนี่ยสมมติเราเจอเขาที่เราชอบแล้วเราก็เดี๋ยวครูส่งพิธีชำระก็ชำระเสร็จปุ๊บก็ส่งสลิปให้ครูจะพาเข้ากลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารให้แล้วก็ไฟล์เสียงให้นะคะยังอยู่ไม่เอ่ยนะคะทางนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าในพูดคำว่าเว็บได้ปะในนั้นน่ะมันให้ดูแค่เนื้อหาว่านักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรบ้างในแต่ละคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่คนเดียวนะช่วงนี้ครูก็พยายามฝึกคุยหน้าไลฟ์เพราะว่าจริงๆแล้วอะเป็นคนที่สอนอย่างเดียวสอนเสร็จก็ไปเวลาพูดให้เล่าอะไรเงี้ยถ้านักเรียนไม่ถามเล่าไม่ถูกแต่บางทีเราก็คือว่าเราก็อยากจะแบ่งปันเรื่องที่เราเจอมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันแล้วก็จะได้แบบสนิทกันขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็วันนี้ก็พอดีหยิบหนังสือเล่มนี้มั้งจริงๆคุณมีหนังสือเยอะมากเลยเนี่ยหนังสือนิทงนิทานก็มีหนังสือไพ่เยอะไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยกูหาไอ้ hurt people hurt people ไม่เจอแต่กูวันนั้นนะกูชอบมากกูรู้สึกว่าเราหลุดพ้นความคิดที่แบบว่าทำไมเราต้องโดนด้วยวะอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็ดีนเธออีกสักอันหนึ่งนะสวัสดีแนน good morning จ้ะ escape your mental limitations don't spend your life อุ้ยชอบอันนี้มากเธอ imprisoned by a belief system that limits your potential and prevents your dreams from coming through true นะฮะEscape แปลว่าหลบหนีใช่ไหม Your mental limitation สิ่งนี้นักเรียนอีกอันที่กูชอบก็คือ mindset อะที่เป็น growth mindset รู้จักปะ growth mindset อะคือครูรู้สึกว่าตัวเองอะเป็น fixed mindset มานานตั้งแต่เด็กๆ ก็คือว่าเชื่อว่าตัวเองไม่ฉลาดไม่เก่งอะไรเงี้ยตอนเด็กๆนะเพราะว่าครูเคยข้ามชั้นแล้วก็การที่จากเรียนดีมันเรียนไม่ดีแล้วก็เราก็คิดว่าเราโง่เลยพูดตรงๆแล้วมันก็ทำให้กลายเป็น fixed mindset ว่าเราคงทำไม่ได้หรอกเราก็คงไม่มีวันเก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไปวันนั้นมีสอนนักเรียนอยู่คนนึงน้องจ้าจ๋าเนาะเขาก็เอาที่มหาลัยมาให้ดูแล้วก็พอเราอ่านเราอุ๊ยชอบมากเลยว่ะ fixed mindset growth mindset หลายคนเป็น fixed mindset แบบนี้แหละพอเจออะไรยากเราก็ไม่ไปต่อพอเราเจอยากเราคิดว่าเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ growth mindset คืออย่างนี้ค่ะยากแต่ฉันว่าฉันทำได้ยากก็ไม่เกินความสามารถหรอกแล้วลองทำฝึกคือจริงๆอ่ะไม่มีใครทำไม่ได้แค่ไม่ได้ทำจริงๆนะฮะนี่อันนี้เรื่องนี้มันก็พูดว่า escape your mental limitations ก็คือว่าหนีออกมาจากข้อจำกัดทางความคิดของคุณนะฮะ don't spend your life being imprisoned นะอย่าใช้ชีวิตของคุณด้วยการถูกจำคุก
เอาไว้ด้วยความเชื่อที่ว่า by a belief system that limits your potential ที่มันไปจำกัดความสามารถหรือศักยภาพของคุณน่ะ and prevents your dream from coming true แล้วก็ไปป้องกันไปทำให้คุณไปไม่ถึงความฝันสักทีให้เป็นจริงอะอะไรอย่างเงี้ยคือ growth mindset คือเราเชื่อว่าเราทำได้เราทำสำเร็จซึ่งจริงๆอย่างที่บอกครูเคยตกภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูทำได้เธอก็ต้องทำได้ทุกคนทำได้ค่ะทุกเรื่องเลย take care คนข้างบ้านพื้นฐานบ้านน่าสงสารหนูแพ้แนวนี้พอคุยกันเมตตาไปเยอะถอยไปอเมริกา sometimes it's better for youSometimes it's better for you บางครั้งมันดีกว่านะคะที่เราจะไม่บางคนเราไปช่วยเขาแล้วเขาฉุดเราลงก็มีเถอะ นะก็ต้องเลือกคนที่เราจะช่วยด้วยค่ะขอบคุณคุณ stronger than I think I saw you before เคยเห็นก่อนใช่ไหม than yesterday ป่ะ เออวันนี้อ่ะเดี๋ยวนะใครมีใครจะเมาอะไรอีกไหมอู้สักครู่นะคะลงไลฟ์เดี๋ยวส่งให้นะอ่ะมีใครเมาอะไรอีกไหมอ่ะจุบุหลับไปแล้วค่ะทุกคนก็เลยเงียบสนิทเลยนะคะเดี๋ยวครูต้องส่งอันนี้ให้นักเรียนครูแป๊บนึงนี่เดี๋ยวลงไลฟ์เดี๋ยวส่งให้ยังอยู่ในไลฟ์ครูไม่รู้ไหมนะโอเคนี่อ่ะSo I think you guys might have nothing to talk to share today or ask me anymore. เนาะอาจจะไม่มีคำถามอะไรแล้วแล้วก็วันนี้ครูก็ว่าจะเอาคำคมมาฝากครูลืมทุกทีเลยนะเมื่อวานเธอฉันทำคลิปนี้ไปแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ชอบหรือไม่เห็นนะฮะรู้จัก Lucky Girl Syndrome มั้ยเมาอีกนิดนึงคลิปนี้นี่เขาเชื่อกันว่าถ้าเราเชื่อว่าเราโชคดีเราก็จะโชคดีแล้วก็ให้พูดคำประโยคพวกนี้แบบ I am luckyI am so lucky แล้วเราก็จะแบบเจอแต่เรื่องดีๆเราจะโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็ประโยคต่อไปลองพิมพ์กันก็ได้นะ Everything always works out for me ชอบคุณหนุนครับ ไม่ใช่บอกว่าขอบคุณใช่ไหมบอกว่าชอบใช่ไหมนึกว่าอ่านผิด จะพูดหลับแล้วน้องกิฟคุณกิฟเมื่อกี้งอนมันกระโดดถีบคุณไปหลับหน้าประตูงอนแล้วนะคือจริงๆคือว่า affirmation น่ะการพูดแบบนี้มันทำให้เรามีกำลังใจในการทำอะไรแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันจะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย Everything always works out for me ทุกอย่างจะอะไรอ่ะจะสำเร็จฉันทำอะไรมันก็จะสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดแล้วเราต้องรู้สึกอย่างนั้นด้วยค่ะใช่คุณเปเปิ้ลอยากเรียนด้วยมาเรียนเลยกดติดตามได้เลยนะคะช่วงนี้ครูมาบ่อยขึ้นแล้วนะคะจะพยายามเอาหลายๆแบบมาสลับกันให้นะคะจริงๆครูว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราคิดจริงๆนะถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันครึ่งนึงมันเป็นตัวเราแล้วอะนะคะเดี๋ยวขอตอบนักเรียนแป๊บนึงนะคะลงไลน์เดี๋ยวส่งให้นะคะbelief นะโอเคเดี๋ยวมาเมาส์อีกทีละกันนะวันนี้เรียนจบไปแล้วนะคุณอะไรนะคุณ user 197 เหมือนบอกหวยก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีละกันนะคะ so have a nice day ขอให้ทุกคนมีวันดีๆทุกคนพิมพ์คำว่า have a nice day กันมาดีกว่าจะได้เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีของกันและกันนะคะ have a nice day คุณนั้นไปไหนแล้วล่ะคุณ stronger than เพลงดีนะฮะชื่อดี stronger ก็คือเข้มแข็งกว่าถ้าเพลง business ขอบคุณคุณอะไรนะ more อะไรขอบคุณหัวใจส้มนะฮะ have a nice day ลืมแล้วพูดอะไรวะ stronger than yesterday ของ Britney ก็คือว่าเข้มแข็งกว่าตัวเองเมื่อวานใช่ไหมคือเราอาจจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานเนี่ยนะขอบคุณที่เข้าทีมนะฮะใครสนใจที่จะ เป็นสมาชิกของสีแดงก็น่าจะกดไปที่วิดีโอโรบินสันครูโซได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นมาอย่าส
So, see you guys next time. Hopefully tomorrow. I'm not sure yet, but I'll try. นะจ๊ะคุณมอเมาเหรอมอเหมียวมอเมาวันเดียวกันฟังบริตนีย์สเปียร์วัยเดียวกัน แหมเพลงมันอะไรนะเพลงมันอะไรนะเลเจนด์น่ะมันอยู่นานสวยกว่าเมื่อวานน่ารักคุณสตองเกอร์ more beautiful than yesterday เออสวยขึ้นทุกวันแล้วกันนะ that's nice very kind of you นะฮะคุณจอยส์ขำเลยนะจ๊ะต้องฟังลิซ่าแล้วจะได้เป็นเด็กสมัยใหม่หน่อยนะ I'm a rock star นะคะบายบายค่ะกดติดตามไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวครูไปทำคลิปก็ฝากนิดนึงเนาะช่วยตอนนี้ครูใครเป็นที่ Thunderbolt ฉันจะเป็นทุกอย่างไม่ได้ก็ช่วยครูนิดนึงนะฮะช่วงนี้คลิปมันไม่ค่อยไปยังไงก็พิมพ์หาครูหนุนเสิร์ชหาครูหนุนอิงจ้าหน่อยเนาะเวลาเผื่อมันเผื่อแบบนักเรียนเสิร์ชหาครูบ่อยๆแล้วมันอาจจะไปขึ้นหน้าฟีดนักเรียนใช่ไหมแล้วก็แวะคอมเมนต์พิมพ์หัวใจอะไรให้ครูสักนิดนึงในคลิปเนาะนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ